เรื่องศึกซักฟอกนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยท่านประธานวิปรัฐบาลท่านก็ยืนยันว่าจะเปิดทางให้ฝ่ายค้านมีการอภิปรายอย่างเต็มที่แหละครับเป็นรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไปเลยพร้อมกับย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐกับพรรคร่วมเนี่ยยังสามัคคีกันดีนะครับที่รัฐสภาคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลบอกว่าวันนี้ยังไม่มีการบรรจุระเบียบวาระยติของนายไพบูลย์นิติตะวันพรรคพลังประชารัฐกรณีที่ขอมติสภาผู้แทนราษฎรขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของฝ่ายค้านและตนเองขอยืนยันว่าจะเปิดทางให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเต็มที่ครับโดยไม่ต้องกังวลว่ารัฐบาลจะเลื่อนยติขึ้นมาซึ่งไม่ได้มีเจตนาทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจสะดุดหยุดลงตามที่เป็นข่าวคุณวิรัตยังย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลยังมีความสามัคคีและมีความเป็นเอกภาพซึ่งในการอภิปรายครั้งนี้ยังรวมตัวกันเหนียวแน่นมีความรักกลมเกลียวเดินไปในทิศทางเดียวกันและมีก๊กเดียวครับก็คือก๊กพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับเพื่อช่วยกันสนับสนุนรัฐบาลสู้กับฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยืนยันว่าจะไม่มีปรากฏการแทงข้างหลังกันเกิดขึ้นในการลงมตินอกจากนี้ครับในช่วงซ้อมนะครับ 13-14 กุมภาพันธ์รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนำโดยท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็จะไปร่วมสัมมนายัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอันนี้ก็คือเป็นการซ้อมนั่นแหละใช่ไหมเขาบอกว่าจะมีการซักซ้อมการอภิปรายการประกาศไว้แล้วเปิดเผยออกมาว่าเป็นที่โรงแรมบางกอกแมริออตมาคิสควีนพาร์คนะครับที่ซอยสุขุมวิท22โดยได้มีการเชิญคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นวิทยากรด้วยในฐานะผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเพื่อเตรียมการชี้แจงในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ 16-19 กุมภาพันธ์แล้วก็ลงมติ20กุมภาพันธ์ โดยพรรคร่วมรัฐบาลจะร่วมมาร่วมทุกพรรคนะครับแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยขณะเดียวกันก็จะรับฟังติดตามการอภิปรายของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประกาศอภิปรายอยู่นอกสภาด้วยเหมือนกันฟังเสียงคุณวิรัตครับส่งไปศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ายัตติของฝ่ายค้านนั้นผิดหรือกฎข้อบังคับหรือผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ผมก็ยืนยันครับว่าไม่เลื่อนผมไม่เลื่อนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้ให้ฝ่ายค้านเตรียมการในการอภิปรายให้ดีไม่ต้องมาเป็นห่วงไม่ต้องมาเป็นกังวลว่าวันนี้รัฐบาลจะเลื่อนยตินี้ขึ้นมาพิจารณาเพราะมีก๊กเดียวฮะก๊กท่านประวิตรผมไม่มีครับมันจะไปข้างหลังได้ไงเห็นปุ๊บก็เห็นแล้วมันข้างหน้าอย่างเดียวเลยถ้าจะมีปัญหาก็มันก็เป็นข่าวอะเมื่อคราวที่แล้วก็เช่นเดียวกันจากวันที่หลังจากที่เริ่มต้นในการอภิปรายเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันจนถึงวันที่20จนกว่าที่จะลงมติเสร็จเนี่ยก็จะเป็นข่าวเป็นข่าวนี่ไม่ใช่เป็นข่าวดีแล้วครับเป็นข่าวที่พรรคร่วมรัฐบาลแตกแยกพรรครัฐบาลพรรคพลังประชารัฐแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าแต่เวลาสุดท้ายเราก็รวมกันเป็นหนึ่ง